ช่างรูคู่บ้านสวัสดีครับวันนี้ผมสัญชัยขนานจะพาท่านมาดูการติดตั้งโครงสร้างรับไม้ระเบียงชาเลกันนะครับพื้นที่เราเทไว้เรียบร้อยนั้นนะครับอา,อาจจะมีความสม่ําเสมอหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องมีการตีเต้านะครับการตีเต้าแล้วก็วางชิมเพื่อที่จะรองนะครับจากนั้นก็จะวางตรงลงไปนะครับการวางตรงลงไปนะครับชิมจะเป็นตัวช่วยปรับระดับเพื่อให้ได้ความสม่ําเสมอแบบนี้นะครับนี่คือการจับระดับทั้งในตามแนวของไม้ ตรงนะครับหรือก็ไม้ตรง2อันนะครับให้ได้ระดับจากนั้นก็จะยึดชิมลงไปกับพื้นคอนกรีตแล้วก็วางตรงลงไม้ชิมนะครับแล้วก็รอยต่อของไม้2แผ่นก็จะมาวางอยู่บนชิมแล้วก็ยึดไม้ตรงกับชิมให้เข้าด้วยกันเพราะนั้นเป็นการยึดคือยึดไม้ตรงเข้ากับชิมแล้วก็ยึดชิมไว้กับพื้นคอนกรีตแบบนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้ง โครงสร้างไม้จริงชาเล่สาหรับการทําพื้นระเบียงนะครับที่วางแบบนี้เพราะว่าเวลาฝนตกน้ําก็จะลงไปอยู่ใต้ไม้แล้วก็จะไหลร่องไปตามร่องของใต้ของตรงไปนะครับก็ไหลออกไปข้างนอกได้นะครับเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากในการติดตั้งไม้จริงชาเล่ที่เป็นระเบียงนะครับสนใจสอบถามที่02-8318-222ขอบคุณครับ